ไทย4ภาคบนแผนที่ประเทศไทยจัดวางพอดีคำบนกล่องไม้สักทองซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟชุมพลแจ้งไพรคือหนึ่งในเมนูอาหารสุดพิเศษในงานกาล่าดินเนอร์คืนวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือที่เปรียบเสมือนเมนูเวลคัมทูไทยแลนด์การต้อนรับสู่ประเทศไทยนำเสนอในรูปแบบฝ่ายไดนิ่งอาหารชั้นเลิศที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยเพื่อแสดงถึงศักยภาพของอาหารไทยและประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกคอนเซ็ปต์คือ Sustainable Thai Gastronomy Gala Dinner นั่นคือความยั่งยืนของอาหารไทยแน่นอนใช้วัตถุดิบที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเราต้องการนำเสนออาหารไทยให้เป็นรูปแบบท็อปไฟไดนิ่งหรือเสิร์ฟในระดับสากลได้อย่างไม่เคอะเขินนอกจากความพิถีพิถันในการรังสรรค์สุดยอดเมนูอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนอาหารที่มีชื่อเสียงของโลกหรือรู้จักในนามครัวโลกรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดตกแต่งโต๊ะอาหารที่นำเสนอความเป็นไทยในเวทีโลกโดยนำผลงานจากช่างฝีมือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจัดตกแต่งอย่างประณีตขณะที่จุดนำสายตาโดดเด่นด้วยกระทงจำลองขนาดยักษ์ลอยอยู่บนผืนน้ำเจ้าพระยาโดยมีความงามสง่าของพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลังพร้อมด้วยบรรยากาศกลิ่นอายความเป็นไทยย้อนยุคสำหรับการตกแต่งโต๊ะอาหารของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำก็จะตกแต่งด้วยงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยนำเสนอผ้าไหมไทยงานเครื่องเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ย่านลิเผาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็จากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความประณีตบรรจงด้วยองค์ความรู้จากการสรรสร้างของช่างฝีมือซึ่งก็เป็นการรักษาอนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ไทยเป็นหลักนะครับอาทิเช่นดอกกล้วยไม้ดอกบัวดอกบานไม่รู้โรยดอกรักที่จัดประดิษฐ์ด้วยฝีมือแล้วก็รูปแบบเฉพาะของช่างไทยเช่นพานพุ่มมาลัยแล้วก็กระทงต่างๆซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอความเป็นไทยเพื่อให้แขกที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานกาล่าดินเนอร์คือสุดยอดการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากลได้อย่างลงตัวแบ่งเป็นการแสดง3องค์องค์แรกการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสากลโดยวงดุริยางค์สี่เหล่าทัพและการขับร้องโดยศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยอาทิเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตรัดเก้าอมรดิษฐ์แสดงให้ต่างชาติเห็นถึงความสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยและศิลปินไทยที่มีพรสวรรค์องค์ที่2การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยออกแบบโดยดีไซเนอร์ทั้ง21เขตเศรษฐกิจและองค์ที่3การร้อยเรียงศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงประเพณีดั้งเดิมจากภาคเหนืออีสานกลางและใต้ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยอย่างลงตัวและปิดท้ายด้วยการแสดงประเพณีลอยกระทงและให้ผู้นำร่วมลอยกระทงบริเวณด้านหน้าหอประชุมซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงความสำคัญและการเคารพบูชาสายน้ำของคนไทยก็คือทำจำลองเป็นเหมือนท้องน้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีกระทงจริงให้กับท่านผู้นำได้ลอยนะครับบริเวณนี้ก็จะจำลองเป็นสระน้ำท่านผู้นำก็จะสามารถลอยกระทงได้แล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ประทับใจนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการนำเทศกาลประเพณีซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยนะครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็จบการเลี้ยงต้อนรับการไลฟ์ดินเนอร์ด้วยความประทับใจนะครับวันนี้จะเป็นการซ้อมเสมือนจริงทุกอย่างตั้งแต่รูปแบบการต้อนรับรูปแบบในเรื่องของการจัดชุดการแสดงแต่ละชุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมให้สอดคล้องกับการดูแลความปลอดภัยด้วยงานเลี้ยงรับรองผู้นำเอเปคหรือกาล่าดินเนอร์ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนสุดพิเศษ17พฤศจิกายนนี้นับเป็นการโชว์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาความเป็นไทยผ่านการแสดงอาหารด้วยความตั้งใจของทุกฝ่ายในการร่วมสร้างความประทับใจต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งที่3ของประเทศไทยอรวรรณเผือกไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน